นี้เรามาคุยเรื่องทำยังไงให้แบบเราห่างไกลจากการติดไวรัสนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนนะครับอยู่สองเรื่องที่มีผลกับการที่ทำให้เรามีโอกาสในการติดไวรัสหนึ่งก็คือตัวเราเองนี่แหละสองคือเครื่องคอมพิวเตอร์เองมีช่องโหว่นะครับนี่เข้าเรื่องเลยคอมพิวเตอร์เนี่ยการที่จะถูกโจมตีจากไวรัสได้สเต็ปแรกเลยสำคัญที่สุดนะครับคือการอัปเดตนะครับเนี่ยครับ check for update เนี่ยควรจะสม่ำเสมอนะครับเนี่ยของผมเช็คไปครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่6ใช่ไหมก็ลองเช็คดูก็ได้ทีเนี้ยปกติเนี่ยเครื่องมันก็จะเช็คให้เราเป็นระยะแหละไปเนี่ยมันก็จะเจอแล้วว่าโอเค Security Intelligence Update ก็คือตัวเนี้ยเป็นซิกเนเจอร์ของตัวนี้นะครับ Windows Defender มันไม่อัปเดตเนาะก็แป๊บเดียวก็อัปแหละตัว Windows Security อ่ะมันจะอัปเดตผ่าน Windows Update เลยครับคือผมอ่ะผมจะไม่ใช้แอนตี้ไวรัสเสียเงินนะในเครื่องส่วนตัวเพราะผมรู้สึกว่าต่อให้เสียเงินแล้วมันก็ไม่100%อ่ะมันมีความต่างของเปอร์เซ็นต์อยู่เช่นสมมุติบอกว่าเอ้ยคุณใช้ตัวที่แบบเป็นแบบขวาบนเลยตัวท็อปเลยเงี้ยมันก็จะทำได้สัก80-90%ในขณะที่ตัวธรรมดาแถมฟรีมาเนี่ยมันได้60-70อย่างเงี้ยผมก็มองว่าสำหรับผมอะความต่างอะกับสิ่งที่ผมทำอยู่อะมันไม่ค่อยเยอะแล้วล่ะเพราะว่าเราปิดแลนด์สเคปในการแอทแท็กปกติของมันหมดนะครับหลังจากดูคลิปนี้ทุกคนจะรู้แล้วว่าเฮ้ยแลนด์สเคปในการแอทแท็กของไวรัสเนี่ยหนึ่งมันโจมตีผ่านช่องโหว่ถ้าคุณไม่อัปเดตเนี่ยซอฟต์แวร์หรือ OS ของเราจะมีช่องโหว่นะครับทีเนี้ยสมมติใครที่มีออฟฟิศด้วยเนี่ยให้มาที่ Advanced Option เราสามารถให้มันเนี่ยเนี่ย receive updates for other Microsoft product ก็คือถ้าเราออนอันนี้ปุ๊บเรามี product อื่นที่เป็นของ Microsoft เช่น Microsoft Office อย่างเงี้ยมันจะทำการอัปเดต Office ไปด้วยนะครับก็กลายเป็นว่าเฮ้ยโอเคละฉันในระดับของ OS ในระดับของ application attack landscape เนี่ยเจ้าของ product ช่วยดูแลให้ละเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะทีนี้สเต็ปที่1คือที่ผมบอกว่าปัญหาแรกเนี่ยเกิดจากคอมพิวเตอร์แก้ไขได้ด้วยการ1 patch OS update application นะครับคือจริงๆอ่ะ application อะไรที่มันออกใหม่อ่ะสำหรับผมอ่ะผมมองว่าถ้าเป็น end user ก็อัปเดตเลยครับเพราะว่าเวลาเราไปดูอัปเดต log ของมันเนี่ย change log ก็จะมีการเรื่องแก้ไขเรื่อง security ด้วยถามว่าเอ้ยแล้วทำไมเราต้องอัปเดตแอปพลิเคชันด้วยล่ะแอปพลิเคชันเป็น attack landscape ด้วยหรอใช่บางแอปเนี่ยขนาดเราเขาเรียกอะไรนะคิดว่ามันจะ attack ได้ด้วยหรออย่างเงี้ยมันมี VLC อย่างเงี้ยโอเคอย่าง VLC เนี่ยโด่งดังมาก VLC attack คือ attack ผ่านวิดีโอไฟล์แอดแท็กผ่านอย่างเงี้ยมาได้เลยหรือโปรแกรมรูปภาพอย่างเงี้ย VLC ก็โดนแอดแท็กครับมันจะมีช่องโหว่หนึ่งที่เนี้ยแอดแท็กผ่าน AVI หรือ MKV ไฟล์ที่เป็นวิดีโอไฟล์เนี่ยหรือแบบล่าสุดอย่างเงี้ยเขาสามารถใส่แอดแท็กโค้ดเข้าไปใน metadata ของ PNG ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งก็ถ้าโปรแกรมเรายังไม่อัปเดตเราก็จะโดนการโจมตีแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามผมอะถ้าคุณใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วเครื่องคุณ
คือสมัยก่อนอ่ะจะลงเยอะๆเยอะๆผมอาจจะไม่จําเป็นผมจะไม่ลงผมจะลงสังเกตว่าเครื่องผมจะแบบลีนๆไม่ค่อยแบบมีอะไรเยอะนะก็จะแบบมีเฉพาะส่วนที่ต้องใช้งานจริงๆถึงจะลงเพราะว่าขี้เกียจอัปเดตซอฟต์แวร์คือซอฟต์แวร์บางตัวมันก็ดีตรงแบบพอเปิดปุ๊บก็อัปเดตเลยอย่างโค้ดเนี่ยโค้ดดอทเน็ตของ Microsoft ดีมากเปิดมาปุ๊บมันมีอัปเดตมันอัปเดตเลยเราก็แค่รีสตาร์ทอีกรอบนึงเฉพาะแอปนะครับอันเนี้ยดีมากแต่ว่าบางอันก็ไม่ค่อยเราต้องไปคอยเช็คเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่อ่ะเราปิด Attack Landscape ละ Anti Virus เนี่ยเป็นอีกด่านหนึ่งคือพฤติกรรมการโจมตีไม่ได้ผ่านทางช่องโหว่สักทีเดียวนะครับเช่นเรากำลังเล่นเว็บดาวน์โหลดไฟล์มาเป็นไฟล์ไวรัสเนี่ยแอนตี้ไวรัสจะช่วยเราได้ซึ่งวิธีการที่ผมใช้อ่ะผมจะเลือกดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ผมรู้จักมาแล้วก็จะเลือกเฉพาะแอปที่เราเข้าใจว่ามันใช้งานได้โอเคเช่นสมมุติว่าคุณจะหาไฟล์อ่ะอย่างเงี้ยผมในเครื่องจะมีโปรแกรมที่ดูงงๆนะครับเช่น 7-Zip File Manager อย่างเงี้ยทำไมผมถึงเลือก 7-Zip File Manager ผมเลือกจาก Base Free Decom Compressor Decompression Software อย่างเงี้ยจะเห็นว่าเห็นไหม Google ก็จะ recommend อันแรกมาโอเคมีอยู่กี่ตัวตึ๊ด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 พอบอกว่าโอเคอันแรกฟรีที่ดีใช่ไหมคือ7-Zip สเต็ปต่อไปโอเคงั้นเราก็หาเลย7-Zip มันคือใคร7-Zip คือเป็นฟรีแวร์ที่ Open Source โอเคอันนี้ดูโงเห้งดีแหละผมก็จะเลือกใช้7-Zip ครับเพราะว่าหนึ่งคำว่า Open Source อะ Source มัน Open อยู่มีคนช่วยมอนิเตอร์มีคนช่วยดูมันมีช่องโหว่อะไรไหมมีการใช้งานเยอะในหลายแพลตฟอร์มด้วยสังเกตว่า 7-Zip เนี่ยพอเราไปตรงที่ดาวน์โหลดเนี่ยมีซอยโค้ดเห็นปะมันเป็น Open Source แล้วก็โดยตัว Engine ของมันเนี่ยมันถูก Adopt ไปใช้บน Linux ด้วยเนี่ยมันก็ค่อนข้าง well known เป็นฟรีและ well known เลยนี่คือวิธีการเลือกซอฟต์แวร์ของผมนะแบบต้องรู้ที่มาที่ไปแล้วเวลาเราดาวน์โหลดอ่ะเราก็เลือกจากซอร์สที่เรามั่นใจนะอ่ะพอพูดถึงการดาวน์โหลดจากซอร์สที่เรามั่นใจเช่นสมมุติคุณกำลังเล่นเว็บอยู่เหรอแล้วเขาบอกว่าให้คลิกลิงก์เนี่ยสเต็ปแรกนะครับก่อนจะคลิกเนี่ยให้ดูที่ซ้ายล่างเห็นไหมมันจะมีเปลี่ยนตามแอดเดรสที่เราจิ้มอยู่คือบางทีไอ้พวกอย่างเงี้ยมันเป็น attachment ที่มันมากับอีเมลนะมันก็คือลิงก์นี่แหละพอเมาส์เราเปลี่ยน pointer เนี่ยคือลิงก์ให้ดูข้างล่างด้วยล่างซ้ายเนี่ยว่าลิงก์มันไปในที่ที่เราต้องการจะไปไหมคือบางทีอ่ะมันใช้ fishing ไงข้างบนอ่ะแปะไว้อย่างหนึ่งแต่ไอ้ข้างล่างพอจิ้มแล้วมันไปอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนี่ก็ต้องระวังอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องปัจจัยที่เกิดจากคอมพิวเตอร์ทีเนี้ยสเต็ปที่สองคือแฟกเตอร์ที่เกิดจากเดี๋ยวมันจะไปแฟกเตอร์ของคนมันจะมีเซตติ้งของ Windows บางอันที่เราควรจะให้ความสำคัญกับมันด้วยนะครับเช่น 1. UAC User Access Control อันนี้สำหรับ Windows เลยนะคืออันนี้คือ default ที่มาแล้วมัน recommend ผมก็มองว่าอันนี้คือดีละแต่บางคนจะรำคาญแล้วก็ไปเลื่อนมัน never notify อย่างเงี้ยไม่ค่อยดีหรือบางคนไปเปิดขึ้นมา always คือไม่ว่าอะไรก็เตือนหมดเลยอะไรเงี้ยไปเปลี่ยน setting ก็เตือนเงี้ยก็ผมว่าก็น่ารำคาญนิดนึงนะผมว่าตรงที่ recommend มาเนี่ยคือดีละในภาพรวมๆก็อย่าไปเอาง่ายๆว่าอย่าไปทัชมันอ่ะแต่เช็คดูหน่อยว่าเบอร์มันคืออยู่ตรงขีดนี้นะเผื่อว่าอันถัดไปก็คือ Auto Play Setting อันนี้นะครับ Default มันจะเปิด Auto Play Setting เนี่ยมีปัญหาเกิดจากการ
นี่แหละการสเปรดของไวรัสก็คือสมมุติผมเข้าใจกลไกการทำงานของออโต้เพลย์ผมเขียนไวรัสใส่เข้าไปในแฟลชไดรฟ์ใส่มาในซีดีใส่ไว้ในเมมโมรี่การ์ดแล้วผมเอามาเสียบเครื่องคุณนะติดเลยนะเพราะว่ามันจะไปแอคทิเวตตัวออโต้เพลย์ในเครื่องให้มันทำงานนะจริงที่แอนตี้ไวรัสหลายๆตัวจะดีเทคได้แต่ถ้ามันเป็นไวรัสที่มันไม่มีซิกเนเจอร์อยู่ล่ะมันเป็นอะไรที่แอนตี้ไวรัสไม่รู้จักอะผมทำเองเอาไว้แกล้งคนเนี่ยมันก็ติดแหละก็ปิดไปซะให้ดีคือปิดไปนะครับมันจะลำบากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ลำบากมากถ้าเทียบกับอะไรนะถ้าเทียบกับความเสี่ยงที่เราจะต้องเจอนะครับผมก็จะเลือกที่จะปิดออโต้เพลย์ไปเนี่ยคือปิด Attack Landscape ไปอีกหนึ่งหน่วยจริงๆมันมีอีกหลาย Attack Landscape เลยแต่ว่าอันเนี้ยคือปิดแล้วจะไม่ค่อยยุ่งกับเครื่องเราอ่ะมีอันนึงที่ควรจะเปิดเอาไว้คืออันนี้ by default เปิดนะครับ Firewall ควรจะเปิดอันเนี้ยเช็คดูเปิด Windows พิมพ์คำว่า Firewall นะ Windows Defender Firewall Firewall เปิดเอาไว้บนเครื่องเรามีอย่างเงี้ยผมก็จะเปิดนะยังไงก็เปิดจะ private จะ guest จะที่ไหนผมเปิดหมดเพื่อป้องกันเราเองนะครับอันนี้มันเป็นไวรัสบางตัวมัน attack ผ่านเน็ตเวิร์กเราก็จะไม่อนุญาตให้มันเรียกอะไรนะเข้าออกได้หรืออย่างไวรัสบางตัวพอมันส่ง payload เข้าเครื่องเราได้แล้วมันจำเป็นจะต้องออกไปอินเทอร์เน็ตออกไปอะไรพวกเนี้ย Windows Defender Firewall เนี่ยมันจะป้องกันมันจะบอกเราก่อนว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยมันไม่รู้จักมันจะออกไปอินเทอร์เน็ตเราจะอนุญาตมันไหมถ้าเรารู้แล้วไม่แปลกแปลกอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อนุญาตแล้วเราก็จะรู้ว่าโอ้โดนละเพย์โหลดมาละนะแต่ถ้าเรารู้เราก็อลาวไปเพราะว่าแอปพลิเคชันบางตัวมันจําเป็นต้องออกแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่รู้จักอันนี้ไม่ต้องมาดูถึงแอดวานซ์นะเนี่ยมันมีแอดวานซ์แบบโหละเอียดยุบยับเลยก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราเอาแค่ประมาณเนี้ยพอเนี้ยมันจะมีแอปที่มีลิสต์ว่าโอเคอะลาวอันไหนได้อันไหนไม่ได้อยู่นะแต่ว่าเราก็ในเนี้ยสมมติผมลงเกมไว้เนี้ย Netflix เนี้ยก็ควรจะต้องอะลาวไม่งั้นก็จะใช้ไม่ได้ถ้ามันแอปที่เราไม่รู้จักอยู่ดีมันมาขอเนี้ยมันจะออกไม่ได้นะโดยเริ่มต้นเลยคือระบบมันจะบอกก่อนอย่างเงี้ยบางอันเห็นไหมบอกไว้ก่อนจนกว่าเราจะขอออกมันจนกว่าแอปมันจะเริ่มทำงานแล้วมันจะขอออกนะเราก็จะบอกโอเคให้ออกได้นะโอเคอันเนี้ยคือปิด Attack Landscape หมดเลยหลักๆละทีนี้จากคนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องว่านี่แหละคือความไม่รู้ของเราไปจิ้มครับจิ้มมั่วคือแบบเห็นลิงก์มาเอาจิ้มเลยหรือสมมุติบอกว่าโอเคซ้ำไลน์บางคนแบบเปิดไลน์ในคอมพิวเตอร์ด้วยเพื่อนส่งลิงก์มาหรือ Facebook Messenger แล้วเหอะส่งลิงก์มาปุ๊บจิ้มเลยก็โอ้นี่มาจากเพื่อนเราแต่คือเพื่อนเรามันติดไวรัสมาก่อนเราแล้วไงเราไปจิ้มปุ๊บเราก็โดนเลยเนาะทีนี้มันจะมีว่าสมมติว่าเฮ้ยผมไม่แน่ใจอะไอ้ลิงก์เนี้ยมันโอเคไหมอะคือจริงๆไอ้ข้างล่างตรงเนี้ยมันควรจะตรงกันพอมันไม่ชัวร์สิ่งที่ผมแนะนำให้ทำนะครับก็คือใน Chrome ในเบราว์เซอร์ Firefox ก็มีครับมันจะมี Firefox มันจะเรียก Private Mode ใน Chrome มันจะเรียก Incognito Window เนี่ยเปิดอันนี้ขึ้นมาเนาะแล้วเราก็ไป Copy คือถ้าอันนี้พูดถึงว่าไวรัสบางตัวมันติดแล้วมันจะไปเอฟเฟกต์กับโปรไฟล์ของเบราว์เซอร์เราก็มาลองเปิดดูเนี่ยเปิดใน Incognito Mode ดูลองดูว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยนะโอเคแล้วเราก็ปิดไปพอจบแล้วเราก็โอเคปิดไป Incognito Mode มันจะเป็นโหมดที่ไปสร้าง Sandbox อันใหม่ขึ้นมาก่อนคือจริงๆใน Chrome เนี่ย
รันตัวเองในแซนด์บ็อกซ์นะแซนด์บ็อกซ์คือเหมือนกับเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ฮะแต่ความหมายของมันคือมันจะพาร์ติชันทุกซิสเต็มเอาไว้ใช้เฉพาะส่วนที่มันจำเป็นเท่านั้นกันมาไว้อยู่ในตัวของซิสเต็มเราไม่ให้มันมายุ่งกับ Windows System นะคือมันจะอินดิเพนเดนต์แยกออกมาคือ Microsoft อ่ะออกแบบอินเทอร์เน็ตเว็บเบราว์เซอร์ให้อินทิเกตกับซิสเต็มแต่ Chrome เนี่ยพยายามไม่อินทิเกตอะไรเลยกับซิสเต็มแยกออกมาแล้วก็รันอยู่ในแซนด์บ็อกซ์ไอ้อินคอกนิโต้อ่ะคือสร้างอีกแซนด์บ็อกซ์หนึ่งเป็นรันเสร็จพอปิดปุ๊บแซนด์บ็อกซ์นั้นเคลียร์ทิ้งเลยแล้วจะไม่ยุ่งอะไรกับเครื่องคอมเราอยู่แล้วแล้วไม่ยุ่งกับโปรไฟล์ด้วยนะก็ค่อนข้างจะโอเคมีอะไรอีกไหมสำหรับคอมคือถ้าเป็นยูเซอร์นะหนึ่งเราดาวน์โหลดจากซอร์สโปรแกรมอ่ะถ้าต้องดาวน์โหลดจากซอร์สที่เราไว้ใจได้ถ้าจะจิ้มลิงก์ให้ดูหน่อยว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยถ้าใครอยู่ดีส่งลิงก์มาให้ถามเขาหน่อยว่าเมื่อกี้ส่งลิงก์มาหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นลิงก์ที่แบบไวรัสมันออโต้ส่งมาให้เราเนาะเสียบที่สามไอ้เสียบที่สี่ที่ควรจะต้องทำคือแบ็กอัพครับเราต้องมีการแบ็กอัพอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะซวยวันไหนคืออย่างไอ้ไวรัสเดี๋ยวนี้มันจะมีไวรัสแบบพวกแรนซัมแวร์ที่เวลามันติดแล้วมันเป็นคลิปข้อมูลบนเครื่องเราเนี่ยไม่รู้จะซวยวันไหนแต่ถ้าเราแบ็กอัพอย่างสม่ำเสมอเราจะมีข้อมูลแน่นอนอันนี้เพื่อการป้องกันเราเลยอันนี้คือ worst worst เลยแบบทุกอย่างมันมาแล้วมันโดนแล้วมันติดแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยคือกระทั่งแบบที่ผมเคยบอกว่าโอเคเราใช้ Windows Security แล้วเรา enable ransomware protection ตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีคลิปหนึ่งที่ผมแนะนำอยู่ว่า Windows Defender ทำ ransomware protection แล้วยังโดนก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่ามีข้อมูลที่ backup แล้วผมเคยบอกเอ้ยผมดีไซน์การ backup ยังไงในเมื่อข้อมูล backup มันครบถ้วนแล้วต่อให้คอมพิวเตอร์มันโดนไวรัสจนมันพังอ่ะผมก็โลแบ็กลงใหม่จบข้อมูลครบเพราะว่าสาระสำคัญของคอมพิวเตอร์เราคือข้อมูลเราไม่ใช่แบบตัว OS กับแอปพลิเคชันอ่ะมันไม่ใช่สาระไงหรือมันจะเจ๊งมันจะพังไงก็ช่างหัวมันเดี๋ยวเราลงใหม่จบเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ต้องคอยดูเนี่ยเมื่อมันจะมีสแกนอยู่ว่าโอเคเจอไม่เจออะไรเงี้ยนะครับส่วนอื่นๆน่ะผมว่าคือถ้าทำได้ตามเนี้ยไม่น่าจะมีปัญหานะกับเรื่องไวรัสคือแบบมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้เจอหรอกมันเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกอะไรนะคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็จะเสี่ยงเพราะว่าทำตัวเสี่ยงแบบไม่รู้ว่ามันเสี่ยงอย่างเงี้ยคนที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงก็จะรู้ว่าเออฉันทำอะไรอยู่แล้วก็จะไม่เอาตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างเงี้ยผมก็เลยเข้าใจว่าตัวเองอ่ะไม่เคยติดไวรัสนะแต่คืออาจจะติดอ่ะคือตั้งแต่พอรู้เรื่องว่าไวรัสมันคืออะไรแล้วป้องกันได้ยังไงก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเคยติดไวรัสอีกเลยนะโอเคประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์